สายตรงข้าวโอ๊ตคริสอดีตบอยแบนด์แอ็กซิสปล่อยโฮออกสื่อผมไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์น้องใหม่แอ็กซิสหลังจากที่ชื่อของเจ้าตัวถูกจับตามองในประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์กรณีบอยแบนด์ติดเชื้อโควิด-19 จากงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจฝีปากกล้าดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรก่อนที่ภายหลังอดีตต้นสังกัดจะให้ข้อมูลว่าข้าวโอ๊ตมีเชื้อโควิด-19 ในร่างกายประมาณ 5% และได้เดินทางไปร่วมปาร์ตี้ดังกล่าวจริงซึ่งขณะนี้กำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลที่แน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด-19 ชัดเจน 100% ล่าสุดวันนี้27มกราคม64มดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรชื่อดังได้ทำการต่อสายตรงเพื่อพูดคุยกับข้าวโอ๊ตคริสถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการแฉทางช่อง GMM25 โดยอดีตบอยแบนด์หนุ่มได้เปิดใจถึงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดโดยเฉพาะกรณีไทม์ไลน์ที่หลายคนสงสัยว่าข้ายืนยันข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสมีเชื้อโควิด-19 เปิดทำลายร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมผมอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่21มกราคมแต่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นโควิดจริงๆวันนี้27มกราคมซึ่งผมไม่ได้โกหกผมสาบานได้เลยผมไม่ได้ปิดบังไทม์ไลน์สำหรับวันที่14-20มกราคมคือวันที่12-13ผมคิดว่าผมแพ้อากาศเพราะอากาศมันหนาวผมคัดจมูกหายใจไม่ออกแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มมีไข้ตัวร้อนผมก็พักรักษาตัวอยู่ในบ้านตอนนั้นเรื่องอาหารการกินผมให้แฟนผมเป็นคนจัดหาให้แต่ทุกคนไปตรวจแล้วก็ไม่มีใครเป็นเรื่องยกเค้กในงานวันเกิดผมไม่ได้ยกเค้กวันที่9ครับแต่ผมเจอกับพี่มะตูมที่คอนโดของพี่มะตูมในวันที่8วันนั้นผมเอาเค้กไปให้พี่เขาสรุปก็คือผมเจอพี่มะตูมในวันที่8ที่คอนโดผมเอาเค้กไปให้พี่เขาแต่สำหรับวันที่9ที่มีเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะติดวันนั้นครับเพราะว่าเพื่อนผมที่ไปงานปาร์ตี้วันนั้นของพี่มะตูมผมได้มีโอกาสนัดเจอกับเพื่อนผมพอดีเพื่อนผมชื่อปีโป้เป็นคนนอกวงการเพราะปีโป้ไปกินข้าวที่โรงแรมในวันนั้นด้วยวันที่9ผมไม่ได้นอนที่โรงแรมและก็ไม่ได้เจอกับพี่มะตูมผมแค่โทรหาปีโป้เพื่อนผมเฉยๆและก็ไม่ได้เจอใครเลยด้วยเพราะงานปาร์ตี้มันเลิกแล้วเนื่องจากผมไปดึกประมาณ3 ทุ่มกว่าและผมก็เจอแค่ปีโป้ที่โรงแรมในวันนั้นคนเดียวผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะติดมาจากปีโป้ถามว่าวันนั้นในงานปาร์ตี้มีการจ้างนายแบบไหมพันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเลยจริงๆเพราะอย่างที่บอกผมไปถึงงานตอนงานเขาเลิกแล้วสำหรับวันที่10-11ผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันเพราะผมไม่มีงานผมอยู่แต่ในห้องอยู่ในห้องตลอดผมอยู่กับแฟนกับพี่ชายรวมแล้ว3 คนและที่ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะผมไม่มีแรงเลยจริงๆครับผมไม่ได้จะปกปิดหรืออะไรเลยนะครับผมแค่รอความชัดเจนจากคุณหมอมากกว่าว่าผมเป็นหรือเปล่าผมอยากจะขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องทุกคนในวงการขอโทษพี่มะตูมด้วยอย่างที่บอกผมไม่ได้คิดจะปกปิดเลยจริงๆครับผมไม่ได้มีเจตนาหนีความจริงเลยผมขอโทษทุกคนด้วยครับผมเครียดมากๆสรุปแล้วผลที่ออกมาวันนี้เราเป็นหรือว่าเราหายก็คือเป็นครับแต่แค่ต้องรอคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนอีกครั้งในวันที่31มกราคมผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเข้าใจผิด
เพียงแค่ผมอยากให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดจริงๆเท่านั้นเองประวัติโอ๊ตคริสอดีตสมาชิกวงแอ็กซิสหนุ่มหน้าใสจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมแอ็กซิสแจงแล้วบาสโจเซฟแพนคอนเน็กออกโรงเคลียร์หลังถูกโยงปาร์ตี้ดีจะมาตูมแดนแพตตี้ภาพคู่2เดือนที่แล้วไร้คอมเมนต์ไม่กดไลค์ตอบย้ำหรือจะเลิกจริงแดนแพตตี้เข้าข่ายคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่า2ไอจีของทั้งคู่ไร้ภาพคู่ไร้คอมเมนต์มาหลายเดือนแล้วต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างใจแป้วกันไปเลยเพราะเป็นคู่ที่ถูกพุ่งเป้าถูกจับตาว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะแฟนคลับที่ติดตามแดนปัตตี้ทีวีช่อง YouTube ที่2คนทำร่วมกันไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่มาได้ประมาณ1เดือนแล้วจึงมีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากนอกจากคลิปจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่าเมื่อมาส่องในไอจีของทั้งคู่ต้องบอกเงียบยิ่งกว่าเพราะภาพล่าสุดของแดนนั้นลงล่าสุดเมื่อ5สัปดาห์มาแล้วเป็นภาพคู่กับลูกแฝดของบีมกวีจากนั้นข้ามฝั่งมาดูไอจีของแพตตี้นั้นภาพที่ลงล่าสุดเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วหากส่องหาภาพคู่ของแดนแพตตี้เป็นการโปรโมทคลิปลงไว้เมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไร้การคอมเมนต์ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการแซวในภาพของการและกันมานานหลายเดือนแล้วทั้งหมดคาดว่าทั้งคู่อาจจะยุ่งหรือเป็นเพราะช่วงโควิดกำลังระบาดเลยทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเจอกันได้บ่อยๆนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนื้อเอาเป็นว่าเงียบแล้วแฟนคลับที่เขาเชียร์ใจไม่ดีกันแล้วจ้าลงภาพมาสยบข่าวเมาทีนะจะอยากเห็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักรักจ้าทำไมไม่บอกขุดภาพหนุ่มคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV วันสงสัยติดเชื้อโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มหน้าคล้ายข้าวโอ๊ตแอ็กซิสสมาชิกบอยแบนด์วงแอ็กซิสไปถ่าย MV เมื่อวันที่12มกราคมทั้งที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อถามปกปิดอีกแล้วหรือทำไมในไทม์ไลน์ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ไว้ด้วยห่วงทีมงานกองถ่ายและคนใกล้ชิดร่วมงานจะติดโควิดหรือไม่จากกรณีตามหานักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดโควิด-19หลังสงสัยว่ามีการปกปิดทำลายกระแสกดดันให้ออกมาชี้แจงแสดงตัวและทำลายจนนักร้องหนุ่มข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสออกมาเปิดใจร่ำให้ขอโทษไม่ได้เจตนาปกปิดติดโควิดจากเพื่อนที่ไปงานวันเกิดดีเจมะตูมดาราสมทบสุดช้ำพิษมะตูมจะได้เงินส่งแม่กลับไม่มีแม้ซื้อข้าวกินด้วยซ้ำโดยเจ้าตัวเปิดใจวันที่8มกราคมถือเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไปโรงแรมบรรเย็นทรีหลังปาร์ตี้เลิกแล้วไม่ได้เจอมะตูมแต่เจอปีโป้เพื่อนที่ติดโควิดจากเชียงใหม่เริ่มมีอาการคล้ายโควิดเมื่อวันที่12ถึง13มกราคมคิดว่าอาการภูมิแพ้ได้กินยาและกักตัวอยู่ในคอนโดจนวันที่13มกราคมมีอาการไข้ขึ้นสูงก็ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโดไม่ได้ไปไหนเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าช่วงวันที่10ถึง20มกราคมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่คอนโดวันที่20มกราคมหลังมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิดนักร้องหนุ่มเข้าตรวจหาเชื้อทันทีวันที่21มกราคมหมอแจ้งว่ายังไม่แน่ว่ากำลังจะหายหรือกำลังติดเชื้อเพราะไม่มีอาการใดๆปอดก็ 100% ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดหรือหนีแค่ต้องการความชัดเจนจากหมอเท่านั้นโดยวันที่27มกราคม
หมอแจ้งว่าติดเชื้อและให้รอดูอาการไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดโลกโซเชียลไปขุดภาพชายเสื้อดำคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV พร้อมตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนในอีกลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือเหน่งอาการออกแล้วที่เอวที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ดีแล้วแบบนี้คนกองถ่ายทำงานกองนั้นทีกองนี้ทีคนก็เยอะแถมยังวนกันไปนับงานนั้นงานนี้ทุกวันใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว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 อ้าววันที่12ไปถ่าย MV หรอแล้วไม่บอกว่าต่อมากมึงไม่ได้ไป14แต่ไป12ในไทม์ไลน์วันที่12ก็ไม่แจ้งนะเป็นต้น